พระพุทธเจ้าทรงสอนการน,นำจิตผู้ป่วยหนักสู่นิพพานดูกระระมหาบาพิษอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกเป็นไขนะ้หนักด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่า ท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมท่านมีความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนท่านมีความเลื่อมใส อันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดนี่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ผู้ควรของคํานับควรของต้อนรับควรของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่าไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่ลูกคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิดูกระมหาบาพิตรอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วย ได้รับทุก์เป็นไข้หนักด้วยทำรรเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่ อุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจากกระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จักตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใหญ่ในมารดาและบิดาของท่านเสียเถอดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใหญ่ในมารดาและบิดาของเราแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านยังมีความห่วงใหญ่ในบุตร และภริยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใหญ่ในบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใหญ่ในบุตร และภริยาก็จักตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทาความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภริยาของท่านเสียเถอดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใย ในบุตรและภริยาของเราแล้วอุบาศกนั้นพึงถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่ อุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากามอันเป็นทิพยังดีกว่าประนีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชเธอ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นจาตุมหาราช ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงเธอถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงแล้ว อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นยามายังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นดาวดึงขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นยามาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นยามาแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นดูสิตยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นยามาขอท่านจงพรากจิต ให้ออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นดุสิตเถธอถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นยามาแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นดุสิตแล้วอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทพชั้นนิมมานรดียังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นดุสิตขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นดุสิตแล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิต,ตะวะสวัตติยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทพชั้นนิมมานรดีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นนิมมานรดี แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นปรนิมมิตะวัสวัตตีเถอถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทพชั้นปรนิมมิตะวัสวัตตีแล้วอุบาสกนั้น พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพรหมโลกยังดีกว่าประณีตกว่าพวกเทพชั้นปรนิมมิตวัสวตัตตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวัสวตัตตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเรา ออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในสักกายะขอท่านจงพรากจิต ให้ออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในความดับสักกายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพรหมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับสักกายะแล้วดูกระมหาบพิทอาตมาภาพ ไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกษุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุตเหมือนกัน